สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับคลิปนี้นะครับผมขอเป็นการทดสอบนะอ่ะเพราะว่าช่วง2-3 คลิปประมาณ4คลิปที่ผ่านมานะครับอันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าตอนที่ผมอัดเนี่ยภาพมันปกตินะแต่ว่าพออัปโหลดไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันมีบางช่วงที่ภาพแตกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แตกทุกคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอมาทดสอบกันสักนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็แจ้งข่าวสารกันสักนิดนึงโอเคคือในส่วนของประกาศนะครับของผมเนี่ยตัวเกมประกาศไว้10โมงนะวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับ6โมงถึง10โมงเช้าก็เพิ่มเนื้อหาใหม่อันนี้คือแน่นอนแล้วว่ามีเรนเจอร์มาใหม่ 100% นะครับไม่ได้มาวันที่1แต่อย่างใดนะครับก็มาวันพรุ่งนี้นี่แหละอยู่ที่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรแต่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่น่าจะพลิกและไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วต้องเป็นโคลาโบคาร์เมนไรเดอร์แน่นอนนะครับอ่ะก็ยังยืนยันอยู่ตรงนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับตัวใครตัวมันนะถ้าเกิดคาร์เมนไรเดอร์ไม่มานะครับอ่ะในส่วนของหอคอยไร้ขีดจำกัดอันนี้ขอบคุณคอมเมนต์จริงๆคือผมลืมเล่นคือลืมเล่นเลยนะครับแต่ว่าผมดูข้อมูลแล้วคือตรงนี้มีคนถามเข้ามาอยู่เหมือนกันว่าพี่ทำไมหอคอยมันถึงรีเซ็ตในอีก3วันคือหอคอยเนี่ยตามปกติมันจะมาวันที่1ยังไงก็ตามไม่ว่าเรนเจอร์ตัวใหม่จะมายังไงก็ตามมาวันไหนก็ตามนะครับแต่หอคอยจะเริ่มต้นวันที่1เท่านั้นนะครับรวมถึงตารางล็อกอินด้วยนะใครที่อาจจะยังล็อกไม่ถึงเนี่ยก็ได้รับแน่นอนยังไงก็ล็อกอินถึงวันสุดท้ายแน่นอนครับแต่ตัวเรนเจอร์เนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าบางรอบเนี่ยตัวเกมมาไวกว่าความเป็นจริงวัน2วันเนี่ยเคยมีมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยมีนะผมก็เลยคิดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นปกติแหละเดี๋ยวคงต้องมารอติดตามดูนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวันนี้ก็มาเล่น PVP กันเรื่อยๆนะครับก็คุยกันไปนะยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูครับมีโอกาสนะครับที่ผมเนี่ยจะต้องเติมตังค์นะเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจว่า600รูบี้เนี่ยคือเปิดได้2รอบแรกเนี่ยมันจะได้เลยหรือเปล่านะครับคือถ้าไม่ได้ผมเติมแน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะเติมเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องลองดูอีกทีนึงนะเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์มันปิดลีกเนี่ยมันก็จะได้รูบี้อีกนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องขอคำนวณอีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดได้เรนเจอร์ใหม่เนี่ยผมก็จะมีเรนเจอร์มารีวิวได้ยาวนานเลยนะอันนี้ก็เป็นไปตามที่ช่องผมนะครับนโยบายคือจะต้องมีเรนเจอร์มารีวิวให้ได้นะฉะนั้นผมก็เลยต้องเปิดให้ได้นะครับรู้สึกแอบกังวลอยู่เหมือนกันนะโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะมีรูบี้อย่างน้อยๆ900ตลอดทุกรอบนะครับแต่รอบนี้คืออย่างที่บอกไปนะว่ามันดันไปเสียตอนต้นเดือนเนี้ยเจ้าเห็ดนะครับ 1,200 รูบี้นะครับเรียกได้ว่าเดือนเนี้ยเปิดเยอะกว่าปกตินะผมก็เลยแบบว่ากลัวว่ามีแค่600เนี่ยจะเปิดไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรรอลุ้นกันเอาละกันนะครับคือมีทั้ง ID หลักแล้วก็ ID รองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเอาละกันว่าจะเป็นยังไงโอเควันนี้ก็เล่นกันเรื่อยๆนะผมเห็นมีหลายคนเก็บรูบี้เอาไว้เยอะแล้วนะครับคือถ้าสมมุติคาร์เมนไรเดอร์ไม่ได้มาจริงๆแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้ฝึกเลยนะการเก็บสะสมรูบี้นะครับน้องๆหลายคนเนี่ยเหมือนประมาณว่ามีปุ๊บมือสั่นปั๊บอ่ะคือผมเล่นมานานแล้วอ่ะหลายๆคนถามว่าเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ซีซั่น1เปิดใหม่เลยครับเปิดใหม่ๆเลยแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นตอนกิจกรรมที่ผ่านด่าน60นะครับผ่านด่านเจ้าช้างอ่ะด่าน60แล้วก็จะได้รับ300รูบี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโฆษณาเลยครับเกมไรเดนเจอร์เนี่ยออกโฆษณาทางทีวีเลยนะครับก็เรียกได้ว่าผมก็เล่นเลยตอนนั้นแฟนบอกว่าเฮ้ยมาเล่นแข่งกันเอาใครถึงด่าน60ก่อนกันอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเล่นนะครับน่าจะช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับคือตัวเกมเนี่ยเปิดประมาณมีนาปีไหนสักปีนึงเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็มีช่วงที่ผมไม่ได้เล่นบ้างอยู่เหมือนกันนะขึ้นมาที่มาสเตอร์2แล้วนะครับอันนี้เป็นอีกส่วนนึงนะหลายคนบ่นมาอยู่เหมือนกันว่าทำไมตัวโหดๆเนี่ยเขาร่วงลงมาอยู่หลีกล่างกันเยอะนะครับก็ข้างบนสุดเลยเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่เขาแบบ
ขาไม่เล่นบ้างลงมาแจมบ้างลงมาป่วนบ้างนะครับทำให้มันมีการดันลีกนะครับช่วงต้นสัปดาห์ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการดันลีกตามปกตินะครับเพื่อนผมก็เจอเหมือนกันเพื่อนผมเนี่ยปกติก็จะอยู่แถวตำนาน3นะครับมาสเตอร์1แต่พอมาช่วงสัปดาห์หลังเนี่ย2สัปดาห์หลังสัปดาห์2สัปดาห์หลังเนี่ยแหละก็จะร่วงลงมาค่อนข้างจะไกลนะครับลงมาที่มาสเตอร์2เลยเพื่อนผมก็บ่นเหมือนกันผมก็บอกว่าแล้วสุดท้ายไปจบที่ตำนาน3เหมือนเดิมมั้ยมันก็สรุปก็คือเหมือนเป็นไปตามปกตินะครับว่าถ้าสมมุติว่าทีมโหดๆเนี่ยเขาดันลงมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็แทรกขึ้นไปลำบากนะครับฉะนั้นเนี่ยต้นสัปดาห์เป็นเรื่องปกติเลยนะอย่างของผมนี่ID หลักปกติก็ไม่ค่อยจะร่วงลงมาที่ Master 3นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ร่วงลงมาเหมือนกันนะแต่ส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้เล่นด้วยครับบอทกากด้วยเอาจริงๆเท่าที่ผมทดสอบมาเนี่ยตีกันมันก็โหดอยู่เหมือนเดิมแหละถ้าเจอทีมโหดนะครับเพียงแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้โหดแบบว่าโหดสุดๆอ่ะคือเหมือนแบบเรามีจังหวะที่เอาชนะได้ง่ายขึ้นอยู่เหมือนกันนะแต่ก็แล้วแต่ทีมนะครับถ้าทีมมันห่างชั้นจนเกินไปนะครับหรือเล่นผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยมันก็มีแพ้ได้เหมือนกันนะอ่ะอย่างรอบนี้ติดรูปปั้นทรายติดรูปปั้นทรายอ่ะต้องยิงเข้ากลุ่มไปก่อนอ่ะอย่างรอบนี้ก็น่าจะแพ้ได้นะครับเพราะว่าดาวินชีเตรียมดูดแน่นอนไม่รอดครับไม่รอดรอบนี้อ่ะเดี๋ยวเล่นกันอีกสักตานึงคนลุ้งผมได้จากหอคอยอนันต์นะครับคือเพิ่งเล่นเลยพอดีมีน้องๆถามมาว่าพี่ผมยังไม่ผ่านเลยทำยังไงดีผมก็ว่ะยังไม่ได้เล่นเหมือนกันไอดีหลักเกือบเหมือนกันนะครับแต่พอไปดูแล้วก็โอเคยังมีเวลาเล่นอยู่ครับสำหรับหอคอยอนันต์คือเล่นได้ถึงวันสุดท้ายของเดือนเลยถึงวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ไปรีเซ็ตเอานู่นครับก็วันอาทิตย์นั่นแหละแล้วก็เปิดเริ่มในวันจันทร์ทันทีเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหอคอยอนันต์นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันรอบสุดท้ายแล้วกันนะโอเคไปลุยกันเลยสำหรับใครที่เปิดได้3เทพกรีกโบราณนะครับก็ยินดีด้วยนะแต่ตัวเดือนหน้าที่จะมาวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้เลยครับผมไม่รู้เลยนะครับบอกไม่ได้เลยเรื่องนี้บอกไม่ได้เลยว่ามันจะเก่งหรือโหดสักแค่ไหนแต่ว่าตามความรู้สึกผมเนี่ยมันต้องโหดละคือตัวเกมกั๊กแบบตัวโหดๆมาหลายรอบเหมือนกันสตรีทไฟเตอร์นี่เรียกได้ว่าเดี๋ยวก็เหลือแค่คารินตัวเดียวอ่ะอ๋อมีซันกิฟต์อีกตัวนึงก็มีแค่คารินกับซันกิฟต์นะครับที่ก็จะเป็นตัวที่ยังโหดอยู่ฉะนั้นเนี่ยรอบหน้าต้องโหดผมว่าไม่น่าจะแบบธรรมดาแล้วล่ะรอบสตรีทไฟเตอร์สิ่งที่ไม่โหดเนี่ยมีแค่เรื่องของความสามารถไฮเปอร์นะครับที่มันยังไม่ค่อยเจ๋งสักเท่าไหร่นะแต่รอบนี้เนี่ยคิดว่าต้องมีอะไรใหม่ๆแล้วเกมน่าจะต้องแบบว่าคิดอะไรแบบสุดๆแล้วให้มันแบบเจ๋งๆหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเกมคนจะเติมไหมน่ะต้องมารอลุ้นกันนะครับไตรมาสสุดท้ายแล้วเกมต้องหาตังนะเป็นโบนัสนะครับให้พนักงานโอเคขอเป็นการทดสอบนะครับเพราะว่าช่วงประมาณสัก 4-5 คลิปเนี่ย 2-3 วันนะครับคลิปมันมีอาการแตกซึ่งตอนผมอัดเนี่ยมันปกตินะครับตอนโหลดก็ปกติแต่พออัปโหลดขึ้นใน YouTube ปุ๊บเนี่ยแตกทันทีเลยนะครับอันนี้ผมก็ขอทำคลิปนี้เป็นการทดสอบนะครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะครับเปิดกาชานะครับถ้ามา 10 โมงก็อัดเลยถ้ามาเที่ยงก็อัดเลยแล้วจะลงตอนไหนก็มารอติดตามกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ความเกลือไม่สถิตอยู่กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ